สวัสดีค่ะชีวิตในครัววันนี้ขอเสนอเมนูไข่ขยี้กุ้งพริกน้ำปลาแซ่บเมนูเอาใจเด็กๆนี่แหละค่ะอยากได้อาหารเช้าแบบง่ายๆเจนแนะนำเลยค่ะเช้าๆเข้าครัวผัดขยี้มีพริกน้ำปลาแซ่บๆถ้าพร้อมแล้วเนี่ยมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกุ้งที่ล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยมาหั่นส่วนหัวออกค่ะและค่อยๆแกะเปลือกออกได้เลยแกะออกให้หมดเลยนะคะเมื่อแกะเปลือกออกหมดแล้วเนี่ยผ่าหลังกุ้งนำเส้นสีดำออกค่ะทำให้ครบทุกตัวได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยกุ้งที่เตรียมไว้ปรุงรสต่อด้วยซอสปรุงรสพริกไทยเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผัดคลุกเคล้าได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะให้กุ้งของเราเนี่ยสุกดีเลยเมื่อกุ้งของเราสุกเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสวยงามแล้วค่อยๆตอกไข่ไก่ลงไปได้เลยค่ะสูตรนี้เจ๊ใช้ไข่ไก่5ฟองไปเลยตอกสีให้หมดเมื่อตอกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยๆคนให้เข้ากันได้เลยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะให้ไข่ไก่ของเราแตกตัวดีเลยแค่นี้เด็กๆก็อยากจะทานตามแล้วล่ะค่ะเมื่อไข่ขยี้ของเราสุกดีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ก่อนต่อไปเทน้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายมะนาวบีบใส่ลงไปได้เลยค่ะบีบให้เยอะๆได้เลยบีบให้หมดนะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยค่อยๆคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะคนให้น้ำตาลทรายของเราละลายดีเลยนะคะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่กระเทียมซอยพริกซอยใส่ลงไปได้เลยใส่ทั้ง2สีเลยนะคะเมื่อใส่จนหมดแล้วคนอีกครั้งนึงค่ะแค่นี้พริกน้ำปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสิร์ฟคู่กันได้เลยไข่ขยี้กุ้งพริกน้ำปลาแซ่บไข่นุ่มๆกุ้งเนื้อแน่นอร่อยดัดค่ะหรือเพิ่มตัดรสชาติด้วยพริกน้ำปลาก็ดีเยี่ยมสุดๆใครที่อยากทำตามรีบด่วนๆเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ